สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบูมเมอร์นี่ออนไลน์นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเว็บไซต์นะครับซึ่งจะเป็นเว็บไซต์สำหรับเคลมเหรียญนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเหรียญค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมแต่สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะครับวิธีที่ถอนได้ไวที่สุดนะครับก็คือจะเป็นการถอนเข้า Faucetpay นั่นเองนะแต่ถ้าใครที่จะถอนเข้ากระเป๋านอกก็ตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะแต่วันนี้ผมก็จะมาสอนสำหรับเพื่อนๆที่เริ่มต้นเคลมใหม่ๆเลยนะครับผมว่ามีอะไรบ้างเคลมยังไงบ้างแล้วก็ถอนยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้มีคำตอบหมดเลยนะครับในคลิปนี้นะครับผมโอเคก็ก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆต้องไปโหลดตัวของ Brave Browser ตัวนี้มาก่อนนะครับก็จะมีอยู่ในของPlay Store นะครับแล้วก็ของ iOS นะครับก็คือจะเป็นของ App Store นั่นเองนะครับก็สามารถโหลดมาก่อนเลยนะครับพอโหลดเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมีตัวของลิงก์เว็บเคลมครับที่ผมจะวางไว้ด้านล่างใต้คลิปก็เปิดตัวนี้ได้เลยนะครับก็เว็บนี้ก็จะมีชื่อว่า Auto Faucet นะครับใครที่มีตัวนี้อยู่แล้วครับแนะนำเลยนะครับเพราะว่าเว็บนี้ค่อนข้างจ่ายไวนะครับก็คือถอนปุ๊บจ่ายทันทีเลยอะไรประมาณนี้นะครับส่วนผู้ตามใหม่นะครับก็สมัครตามผมได้เลยนะครับชื่อตรงนี้นะครับผมห้ามเว้นวรรคนะครับอย่างเช่นผมจะใส่ไปอย่างนี้นะครับจะใส่ไปประมาณนี้แล้วถ้าสมมติว่าเว้นวรรคนะครับแบบนี้นะครับเขาก็จะไม่สามารถสมัครให้เราได้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆนะครับใส่แบบไม่เว้นวรรคนะตั้งชื่อแบบไม่เว้นวรรคก็จะสามารถสมัครได้นะครับแล้วก็อีเมลตัวนี้นะครับผมแนะนำให้ใช้ตัวของอีเมลที่เราสมัคร Faucetpay นะครับผมก็จะได้ติดต่อได้ง่ายนะครับแล้วก็ถอนได้ง่ายนั่นเองนะครับกระเป๋า Faucetpay ตัวนี้เพื่อนๆต้องมีทุกคนนะครับใครที่ยังไม่มีก็สามารถสมัครได้นะเพราะว่ากระเป๋าตัวนี้เอาไว้รับเหรียญจากเว็บไซต์ต่างๆนั่นเองนะเพราะว่าส่วนใหญ่ประมาณ 99% นะครับเว็บเคลมเว็บขุดต่างๆเขาก็จะผูกกับตัวของ Faucetpay ทั้งหมดเลยนะครับผมเนาะนะครับแล้วก็จะสามารถถอนออกกระเป๋านอกกลายเป็นเงินได้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาสอนอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคทีนี้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์กระเป๋าไว้ด้านล่างแล้วก็สมัครให้เรียบร้อยนะครับหลังจากสมัครตัวของตัวนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็สมัครตัวนี้เสร็จแล้วนะตอนนี้คือเพื่อนๆบางคนที่เข้ามาใหม่เนาะยังไม่เข้าใจตรงนี้นะครับก็กดตรงAgreeตรงนี้นะหลังจากที่เราใส่พาสเวิร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้สำคัญมากๆนะครับจะเป็นการแคปชั่นนะครับก็กดเข้าไป1ครั้งนะเขาจะกันพวกบอทสคริปต์ต่างๆที่เอามาเคลมอัตโนมัติอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็จะประมาณนี้หลังจากนั้นก็กด Sign Up ได้เลยนะครับพอกดแล้วนะครับเขาก็จะมีในส่วนของอีเมลนะครับอีเมลเข้ามาแบบนี้นะครับหรือถ้าใครไม่เข้านะครับผมก็อาจจะต้องรอประมาณสักครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าบางทีคนเขาสมัครเยอะนะครับอาจจะแบบช้าอะไรประมาณนี้นะครับผมหลังจากเสร็จแล้วเพื่อนๆก็กด activate ตรงนี้ได้เลยนะครับกดไป1ครั้งเดี๋ยวผมกดให้ดูเลยผมจะใช้ Brave Browser ในการเคลมตัวนี้นะเพราะว่าเขาสามารถเปิดได้นั่นเองนะครับเขาบอกว่าผมได้activate เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็แต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้ activate เขาจะขึ้นเป็นสีเขียวๆข้างบนนี้ให้นะครับผมอีกอย่างนึงคือตัวนี้สามารถเปิดใน Brave Browser ได้นั่นเองนะครับก็คือบล็อกโฆษณาให้เรานั่นเองนะครับโอเคทีนี้เรามาสู่ขั้นตอนการเคลมกันเลยให้เพื่อนล็อกอินเข้าตามระบบได้เลยนะครับตามปกติโอเคหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะมีเหรียญให้เราเลือกนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับนี่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับก็จะอัปเดตใหม่มาเรื่อยๆนะครับผมแต่วันนี้ผมก็จะมาสอนถอนเข้า Faucetpay ก่อนแล้วก็วิธีการรับเหรียญนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นระบบเลเวลของเรานะถ้าสมมุติว่าเลเวลของเราเยอะนะครับเราก็จะได้โบนัสในการเคลมเยอะนั่นเองนะครับผมวิธีการง่ายๆนะครับเวลาการรับเหรียญก็คือให้เพื่อนนะครับไปที่ฟรีโทเค็นตรงนี้ฟรีโทเค็นตรงนี้เลยฟรีโทเค็นตรงนี้นะครับก็จะมีอยู่2 ส่วนที่ได้เยอะนะครับผมแต่ Offerwall จะทำยากนะครับทำยากมากนะครับก็อาจจะข้ามไปก่อนให้เพื่อนเน้นตรงของช็อตลิงก์นะครับช็อตลิงก์ตรงนี้นะครับก็จะมีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับกดเข้าไปเลยทีละขั้นตอนเลยนะครับช็อตลิงก์ตรงนี้นะครับเขาก็จะให้เป็นตัวเหรียญ FCT นะครับ FCT โทเค็นซึ่ง FCT โทเค็นก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าวิธีการแลกเปลี่ยน FC โทเค็นเป็นเหรียญที่เราเคลมทำยังไงนะครับโอเคขั้นแรกก็ไปแก้แคปชั่นกันก่อนหรือแก้ช็อตลิงก์กันก่อนเลยนะครับช็อตลิงก์ตรงนี้นะครับผมเขาก็จะรีทุกๆวันนะอันนี้ก็จะเป็นการรีของเขาในแต่ละวันนะถ้าสมมติว่าหมด13ชั่วโมงนะครับเขาตรงนี้นะครับที่เราเคลมมาทั้งหมดก็จะกลับมาเหมือนเดิมเหมือนที่แบบนี้เลยนะก็จะรีมาสมมติว่ามี108ช็อตลิงก์เขาก็จะรีบอกมาทั้งหมดเลยนะครับ ก็อะไรจะประมาณนี้ก็คือเอาง่ายๆคือรีทุกๆ1วันนั่นเองนะครับทีนี้นะครับผมเราจะไปดูในส่วนของการแก้ช็อตลิงก์กันเลยดีกว่านะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามใหม่นะครับก็ดูผมแก้ช็อตลิงก์ได้เลยนะครับก็ทำตามผมได้เลยนะแต่บางตัวก็อาจจะยากก็เดี๋ยวผมจะข้ามไปนะจะทำตัวง่ายๆนะครับขั้นแรกเนาะก็คือเพื่อนๆที่โหลดมาแล้วนะก็อย่างที่ผมบอกนะครับเปิดเว็บไซต์ตัวนี้กับเว็บเบราว์เซอร์ได้เลยนะเพราะว่าเขาจะบล็อกโฆษณาให้เรานะครับเขาจะบล็อกโฆษณาให้เรา11ตัวเลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ง่ายนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเว็บไหนที่เปิดในตัวเว็บไม่ได้นะครับให้เพื่อนปิดนะครับเดี๋ยวผมจะปิดให้ดูนะครับว่าโฆษณาป๊อปอัพมันเป็นยังไงมันจะมารบกวนเรายังไงนะครับโอเคผมอันนี้คือผมปิดแล้วนะป๊อปอัพของเขาก็จะประมาณนี้เขาก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับเหมือนกับจะเป็นป๊อปอัพเว็บไซต์สปอนเซอร์ของเขานะครับก็จะมีขึ้นบ้างนะครับตอนนี้คือถ้าเปิดไว้อะไรประมาณนี้เขาก็จะมีขึ้นป๊อปอัพเรื่อยๆนะครับผมนะครับอย่างตัวนี้นะครับจะเป็นป๊อปอัพที่จะทำให้เราเคลมได้ช้าลงนั่นเองนะครับโอเคทีนี้นะครับเราก็เปิดไว้ดีกว่าเวลาเปิดก็คลิกเลื่อนตรงนี้นะครับเลื่อนเป็นสีส้มนะครับเปิดหัวสิงโตนะครับให้เขาบล็อกโฆษณาต่อไปดีกว่าเราจะได้เคลมได้ง่ายขึ้นครับแล้วก็เลื่อนได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับอะไรประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้มาเริ่มการแก้ช็อตลิงก์กันเลยนะครับบางตัวอาจจะยากนะครับเดี๋ยวผมจะสอนตัวนี้ก่อนนะครับอาจจะจดชื่อไว้นะตัวไหนที่ง่ายก็อาจจะจดชื่อไว้แล้วก็เอาไปทำรอบหน้าได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็บางตัวก็อาจจะใช้กับเบฟไม่ได้นะแต่ตัวนี้น่าจะใช้ได้นะครับก็กดตามผมได้เลยติ๊กตรงนั้นครับแล้วก็กดคลิกเพื่อไปต่อนะครับคลิก here to continue นะหลังจากนั้นก็จะมีคำว่า continue ครับคลิกไปเลย1ครั้งแล้วก็กดคำว่าดาวน์โหลดลิงก์ here ตรงนี้แล้วก็เขาจะขึ้นมานะครับหน้านี้เป็นหน้าสุดท้ายที่เราจะได้รับลิงก์แล้วก็ได้รับเหรียญ FC Token นั่นเองนะครับก็ต้องรอเขานิดนึงนะครับถือว่าเป็นการสอนการแก้ช็อตลิงก์ไปในตัวเลยนะครับกดคำว่า get link ตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเหรียญเขาก็จะประมาณนี้ให้เราได้120แล้วก็ตรงนี้นะครับเราก็จะได้แต้มนะครับแต้มประสบการณ์เพิ่มด้วยนะครับเพื่อที่จะเอาไปเพิ่มเลเวลของเรานะก็จะมีระบบเก็บเลเวลด้วยตรงนี้นะครับเหรียญทั้งหมดเขาก็จะไปรวมตรงนี้นะครับผมทีนี้เรามาดูในส่วนของต่อไปนะ Try to link นะครับก็กดเข้าไปเลย1ครั้งถ้าตรงนี้มันเยอะๆนะครับก็ปิดไปบ้างนะครับผมก็จะปิดไปหน่อยนึงอย่างเช่นตัวนี้นะครับเขาก็จะมีทั้งหมด4สเต็ปนะครับตัวนี้มี4สเต็ปเดี๋ยวผมขอเปิดกับตัวของเบฟก่อนนะครับว่าได้หรือเปล่าตัวนี้โฆษณาค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมลองเทสดูนะครับว่าถ้าเขาเปิดได้เราจะเคลมได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเขาก็จะไม่ให้เปิดนะครับเขาบอกว่าต้องปิดตัวของบล็อกโฆษณาก่อนถึงจะเคลมได้นะครับซึ่งตัวนี้มีโฆษณาแค่4ตัวนะก็อาจจะไม่เคลมไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับก็ต้องนับถอยหลังนะครับ10วินะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งแต่ถ้าตัวไหนมันยากนะครับก็ให้ข้ามไปเลยนะครับบางครั้งก็มันจะเด้งหายไปเลยนะครับกด next นะครับไปเรื่อยๆกด next ไปเลยนะครับแล้วก็จะมีสเต็ปต่อไปนะครับก็กด next ตรงนี้1ครั้งแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับกดกากบาทตรง add ตรงนี้1ครั้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเขาก็จะเด้งสเต็ปที่2มานะครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมทำให้ดูแบบละเอียดที่1อาจจะยาวนะครับคลิปนี้ก็ยังไงก็ขออภัยด้วยเนาะอันนี้ผมทำมาเพื่อให้เพื่อนๆที่เริ่มเคลมใหม่ๆเลยนะครับได้รู้ว่ามันได้อะไรประมาณนี้กว่าจะได้เหรียญมามันก็จะประมาณนี้อะไรประมาณนี้นะครับกดคลิก to continue นะครับคลิกเพื่อไปต่อนะแล้วก็เขาจะเด้งมาตรงนี้คลิก to continue 2/4นะครับก็คลิกไปแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะครับสเต็ปเดิมเลยก็กดกากบาทออกนะครับ1ครั้งแล้วก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเขาก็จะรีมาอีกรอบหนึ่งนี่ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็รอเหมือนเดิมเลยนะครับโอเคพอนับถอยหลังเสร็จแล้วนะครับก็กดคำว่า next นะครับnext สีดำๆนะครับเขาก็จะขึ้น 3/4นะครับสเต็ปที่ 3/4แล้วนะครับปึ๊บกดไป1ครั้งเหมือนเดิมเลยนะครับก็มี add ตรงนี้นะครับกดไป1ครั้งแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับคราวนี้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็รอ15วินาทีนะครับ4/4แล้วนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าเขาจะขึ้นอะไรให้เรานับในการกดนั่นเองนะครับ6วินะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะทีนี้กด next นะครับ ตามที่เขาบอกได้เลยปึ๊บกด4/4นะครับทีนี้กดแอดข้างบนนะครับขวามือด้านบนครับโอเคครับทีนี้ก็มาสู่ในหน้าของ Try to Link แล้วนะครับผมก็คือจะเป็นการแคปชั่นหลักของเขาหรือว่าลิงก์หลักของเขานั่นเองนะครับก็เลื่อนลงไปเลยแล้วก็รอให้เขานับถอยหลังจนเป็น0อย่างนี้นะครับเขาก็จะขึ้น get link มาแบบนี้ให้เรานะให้เรากดคำว่า get link ด้านล่างได้เลยทีนี้นะครับเหรียญเขาก็จะโยกเข้ามาในส่วนของ FC token ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นประวัติในการที่เราจะได้รับเหรียญ นะครับได้150แล้วก็ได้ประสบการณ์ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับทำต่อไปเลยนะครับ HTML3 นะครับกดเข้าไปเลยวิสิตนะครับตัวนี้ที่มันเลื่อนขึ้นมาเยอะๆนะครับก็ให้เอาตัวแรกออกนะครับเพราะว่าเวลาเราแก้เสร็จแล้วนะตัวต่อไปมันจะเพิ่มขึ้นมาให้เราเรื่อยๆนะครับตัวนี้จะยากนะครับจะยากนิดนึงนะครับตรงนี้ตัวนี้จะไม่สามารถเปิดในเบฟได้นะเพราะว่าผมได้ทำการปิดไว้นะครับถ้าเปิดปุ๊บเขาจะไม่ให้เคลมทันทีเลยนะครับก็จะหายไปเลยอันนี้ก็คือจะเป็นกดคลิกตรงนี้นะครับอาจจะยากอันนี้อาจจะยากมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวลองดูที่ผมทำเรื่อยๆเลยนะครับลองดูก่อนกดคลิก here to continue ตรงนี้อันนี้ง่ายครับก็คือตอนแรกผมนึกว่าจะมี7สเต็ปเหมือนแต่ก่อนนะเขาอัปเดตใหม่นะครับอันนี้ดีหน่อยนะครับก็คือง่ายมากเลยนะครับก็คือเมื่อกี้นี้เหมือนไปเลยครับมันจะมีอยู่ประมาณ2อันนะครับให้เราทำนะอันไหนที่ง่ายก็ทำไปก่อนเลยนะครับถ้าเขาเขียนว่า no pop up แบบนี้แสดงว่าทำง่ายนะครับโอเคทีนี้เรามาดูตัวของ HTML2 หรือ2กันก่อนนะครับกดวิสิตไปเลยตัวนี้ก็หน้าตาจะแปลกๆนิดนึงนะครับก็คล้ายๆเดิมเลยนะครับเดี๋ยวรอ7วินะครับอาจจะยาวนะครับคลิปนี้นะก็ขออภัยด้วยนะครับผมโอเคกดคลิก here to continue ตรงนี้แล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งนะครับข้างบนกดอีกครั้งหนึ่งข้างบนนะอันนี้ก็ขึ้น error นะบางทีบางตัวก็อาจจะ error นะครับก็ข้ามไปนะครับโอเคมาดูในส่วนของตัวอื่นบ้างนะครับมาดูในตัวนี้นะครับตัวนี้น่าจะง่ายครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าง่ายหรือยากนะอันนี้ก็คล้ายๆสเต็ปเดิมนะครับก็กดคลิก here to continue ไปเลยตัวนี้ก็เปิดในเบฟได้นะครับเขาก็จะลบไป6ตัวนะครับปึ๊บกดรอบหนึ่งนะแล้วก็รอ10วินะครับรอ10วิโอเคพอครบ10วิแล้วนะครับเขาจะขึ้น get link แบบนี้มาให้เรากด get link ได้เลยแล้วก็เหรียญเขาก็จะเด้งแบบนี้ให้เรานะครับเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวของระบบเลเวลให้เราด้วย50แต้มนะครับผมก็ลองไล่ทำกันดูนะผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะทำกันได้นะครับผมตรงนี้เนาะนะครับส่วนตัวไหนที่ยากนะครับก็ให้ข้ามไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างตัวนี้ drop link นะครับลองดูก่อนว่าง่ายหรือเปล่า drop link ตัวนี้ก็จะง่ายนะครับผมก็เปิดในเบฟได้นะครับพอเปิดปุ๊บเขาจะบล็อกโฆษณาให้หมดเลยนะครับ12ตัวนะครับเขาบอกว่าให้กด continue ไปเรื่อยๆนะครับก็เลื่อนลงไปนะด้านล่างสุดเลยจะมี continue สีแดงตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็รอ3วินะครับแล้วก็กด get link ตรงนี้ได้เลยแล้วก็เขาก็จะให้เหรียญแบบนี้เรานะครับจะให้เหรียญแบบนี้เราตรงนี้ตอนนี้ผมมีอยู่500แล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็มาดูข้างล่างอีกนิดหนึ่งนะเผื่อจะมีนี่นะครับก็จะมีเยอะเลยนะครับลองทำกันดูนะครับผมเดี๋ยวผมลองเทสตัวนี้ OUO นะครับดูซิว่าเขาจะยังทำง่ายอยู่หรือเปล่านะครับส่วนใหญ่เหรียญที่จะเอามาแลกกับเหรียญที่เราชอบนะก็คือจะอยู่ในช็อตลิงก์ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อย่างนึงคืออัตราแลกของเขาค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันแลกยังไงนะครับก็แก้ง่ายนะครับง่ายมากเลยนะครับก็ลองทำกันดูนะครับอันไหนที่ยากก็ให้ผ่านไปนะครับอันไหนที่ง่ายก็ลองทำตัวนั้นกันก่อนนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมลองทำให้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับ TNY นะครับ TNY นะครับตัวนี้ก็ง่ายนะครับปึ๊บกด continue ไปเลยนะครับเรื่อยๆแล้วก็กดไปอีกรอบหนึ่งนะครับกดอีกรอบหนึ่งครับเรียบร้อยนะครับผมก็เหรียญก็จะเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคทีนี้นะครับผมให้เพื่อนนะครับพอเราได้เหรียญประมาณนึงแล้วนะครับผมตรงนี้ผมมี640นะครับ เพื่อนๆต้องไปที่setting ก่อนอันดับแรกนะครับ setting นะครับ withdraw setting ตรงนี้นะครับเข้าไปเลยwithdraw setting ตรงนี้มันจะมีเขียนตรงนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่มือใหม่เลยนะครับผมแนะนำให้เป็น Faucetpay เท่านั้นนะครับส่วนกระเป๋านอกอย่าพึ่งนะครับผมเพราะว่ามันจะเสียค่าธรรมเนียมด้วยเดี๋ยวผมจะมาสอนอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคใครที่สมัคร Faucetpay ไปแล้วนะครับใครที่สมัคร Faucetpay ไปเรียบร้อยแล้วให้เอาอีเมลนะครับให้เอาอีเมลของเพื่อนนะครับที่สมัคร Faucetpay นะครับมาใส่ตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าเราจะถอนเข้า Faucetpay นะครับมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับพอใส่เสร็จแล้วนะครับเขาก็จะมีให้กดคำว่าอัปเดตนะครับก็กดอัปเดตให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะเพื่อนๆก็ไปที่ตรงนี้ก่อนเลยนะครับฟอร์เซตตรงนี้นะครับมันจะมี2อย่างนะครับที่ให้เราเลือกนะครับก็คือจะมีแมนนวลเคมนะครับแมนนวลเคมตรงนี้ก็คือแลกปุ๊บได้ทันทีเลยนะครับอย่างเช่นเพื่อนๆอยากได้ Ethereum นะครับEthereum นะครับเราก็กดแม็กเลยเรามีเท่าไหร่เรามี640นะครับเรามี640เราก็จะได้อีเธเรียมประมาณ224ซาโตชินะครับเขาเรียกว่ากิวีเนาะนะครับแล้วก็จะได้โบนัสตรงนี้นะครับผมที่ผมได้บอกไปนะถ้าสมมุติว่าเลเวลเพื่อนๆเยอะนะครับเขาก็จะให้โบนัสตรงนี้เยอะเช่นกันนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะประมาณนี้ส่วนใครนะครับที่อยากจะบอทขุดออโต้เคมตรงนี้เดี๋ยวผมพาไปดูออโต้เคมตรงนี้ก่อนตรงนี้จะเป็นบอทขุดนะครับผมบอทขุดเข้า Faucetpay นะครับทุกๆ10นาทีตรงนี้เขาจะให้โบนัสคล้ายๆกันนะก็คือจะสมมุติว่าเป็น Ethereum สมมุติว่าเป็น Ethereum ตรงนี้ Ethereum ตรงนี้เขาก็จะบอกว่าทุกๆ10นาทีนะครับเขาจะใช้ประมาณ120นะครับแล้วก็เราจะได้อยู่ที่ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับประมาณ42กว่านะครับผมก็จะประมาณนี้ก็คือตรงนี้จะไม่เสียอะไรเลยนะครับแต่คือถ้าสมมติว่าเพื่อนเอาไวๆนะถ้าคือต้องอยากได้ไวๆนะผมแนะนำเลยนะครับก็คือต้องเป็นแมนนวลเคมนะครับผมก็ใช้แมนนวลเคมนะเพราะว่ามันจะได้ไวนะครับจะได้ไวทีนี้ใช้แมนนวลเคมดีกว่าผมจะถอนอีเธเรียมให้เพื่อนดูนะครับกดแม็กเหรียญที่เพื่อนมีนะครับเมื่อกี้ที่ผมพาเคมนะครับหลังจากนี้ก็มา select captcha ตรงนี้รอบหนึ่งจะมีเลื่อนเข้าไปตรงนี้นะครับกดเข้าไป1ครั้งให้เลือกตัวแรกตัวที่2นะครับจะง่ายนะครับปึ๊บแล้วก็มากดช่องนี้1ครั้งนะครับแล้วก็กดเคมเลยนะครับโอเคทีนี้เหรียญเขาจะเข้าไปอยู่ในส่วนของวิดดอนะครับก็ไปที่ตัวของไปที่ดัชบอร์ดก็ได้นะครับไปที่ดัชบอร์ดตรงนี้ข้างบนกด1ครั้งนะครับแล้วก็เหรียญเขาก็จะเด้งมารวมกันอยู่ตรงนี้นะครับเหรียญเขาจะเด้งมารวมกันอยู่ตรงนี้เลยนะครับส่วนใครนะครับที่มีหลายเหรียญนะครับที่แบบว่าเราเคมไว้หลายเหรียญแบบนี้อะไรประมาณนี้นะครับเราสามารถแลกเปลี่ยนได้นะครับเป็นเหรียญที่เราชอบแล้วก็ถอนได้นะครับอย่างเช่นผมจะแลกเปลี่ยนจาก TRX เป็น Ethereum ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าทำยังไงนะครับก็ไปที่คำว่า exchange นะครับตรงนี้ตรงนี้เลยกดไป1ครั้งนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของตรงนี้ตรงนี้เลยตรงนี้จะเป็นเหรียญที่เราจะเอามาแลกเปลี่ยนนะครับกดไป1ครั้งนะครับแล้วก็ตัวของ TRX เมื่อกี้ผมบอกว่า TRX นะครับกดไปที่ TRX 1ครั้งแล้วก็กด Max นะครับกด Max เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ให้เราเลือกนะครับเป็นเหรียญที่เราชอบนะครับอย่างผมจะถอนอีเธเรียมวันนี้ก็กด Ethereum แบบนี้นะครับเขาจะได้อยู่ที่ประมาณ 6,000 กิวีหรือว่า 6,000 ซาโตชินั่นเองนะครับแล้วก็พอเสร็จแล้วนะครับก็มาเลือกแคปชั่นตรงนี้เป็นรีแคปชั่นนะครับแล้วก็มาแก้ตรงนี้1ครั้งมาจิ้มตรงนี้1ครั้งนะครับปุ๊บพอจิ้มเสร็จแล้วนะครับก็กด Exchange ตรงนี้ได้เลยพอแลกเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะอัปเดตข้างล่างนะครับให้เราดูว่าเราเอา TRX 2.9 TRX นะครับแลกตัวของ Ethereum จะได้ 6,300 นะครับผมนี่ซึ่งแลกปุ๊บก็จะได้ทันทีเลยนะครับทีนี้เราจะมาถอนกันนะครับผมก็วิธีการถอนก็ไปที่แดชบอร์ดเดิมนะครับไปที่แดชบอร์ดเดิมเลยนะครับแล้วก็มาในส่วนของเหรียญที่เพื่อนๆอยากจะถอนนะครับอย่างเช่น Ethereum อยากถอนอีเธเรียมตรงนี้ใช่ไหมครับอยากถอนอีเธเรียมตรงนี้ก็ดูไว้เลยนะครับผมแล้วก็ไปที่ในส่วนของวิดดอตรงนี้เขาจะเขียนว่าวิดดอตรงนี้นะครับเข้าไปเลยปุ๊บเข้าไปแล้วนะครับก็มากดคำว่าวิดดอตรงนี้นะครับสมมุติว่าวันนี้ผมอยากจะถอนอีเธเรียมนะครับกดไปเลยนะครับอีเธเรียมข้อดีของการถอนเข้า Faucetpay ก็คือเขาจะไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับ no fee ก็คือไม่มีค่าธรรมเนียมเลยก็คือถอน100ได้100ถอนล้านได้ล้านอะไรประมาณนั้นนะครับผมวิธีการถอนก็ง่ายนะให้เพื่อนนะครับเลือกตรงนี้ select ตรงนี้เลยปุ๊บเป็น Faucetpay นะครับเลือกเป็น Faucetpay ปุ๊บอยากถอนหมดเลยนะครับก็กดคำว่า max กด max ปุ๊บนะครับแล้วก็เขาก็จะขึ้นที่เราตั้งค่าไว้เนาะอีเมลที่สมัคร Faucetpay นั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็มาเลือกแคปชั่นตรงนี้เป็นรีแคปชั่นนะครับง่ายนะครับตัวนี้จะเป็นรีแคปชั่นจะง่ายแล้วก็มากดติ๊กตรงนี้1ครั้งนะครับติ๊กตรงนี้1ครั้งปุ๊บนะครับแล้วก็กดคำว่า withdraw ตรงนี้ได้เลยนะครับผมปุ๊บเหรียญเขาก็ขึ้นเขียวๆแบบนี้แสดงว่าเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นประวัติการถอนทั้งหมดที่ผมได้ถอนเหรียญอีเธเรียมนะครับผมก็จะประมาณนี้โอเคทีนี้เราไปดูในส่วนของ Faucetpay นะครับพอเพื่อนเปิดกระเป๋า Faucetpay เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเช็คกันดูว่าเหรียญเขาจะเข้าหรือเปล่านะครับผมตัวอย่างแบบนี้นะครับนี่เหรียญก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับ autofaucet.org นะครับก็คือถอนปุ๊บเข้าปั๊บแบบนี้เลยนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับเว็บนี้นะสำหรับมือใหม่ก็ผมคิดว่าเว็บนี้ก็น่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆนะครับที่เริ่มทำแรกๆเลยนะครับผมแบบเริ่มทำใหม่ๆเลยนะก็คือเขาจะให้ค่าตอบแทนค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะแล้วก็เหรียญเขาก็จะมารวมกันอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาสอนอีกทีนึงว่าเราจะถอนเหรียญตัวนี้ไปขายเป็นเงินได้ยังไงนะเดี๋ยวผมจะมาสอนอีกทีนึงนะครับตอนนี้ผมก็อยากจะรวมให้มันได้เยอะก่อนนะแล้วก็มาสอนเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับใครที่สงสัยอะไรก็สามารถสอบถามผมเพิ่มเติมได้นะก็คืออาจจะมีการถอนเข้ากระเป๋านอกเดี๋ยวผมจะมาสอนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมได้บอกไปข้างต้นตอนคลิปนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ขอคนละ1 ไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะเดี๋ยวผมก็จะพยายามทำให้คลิปละเอียดที่สุดนะครับเพราะว่าเพื่อนๆที่เข้ามาเคลมใหม่หรือว่าผู้เริ่มต้นนะครับเยอะมากๆนะตอนนี้นะก็ยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับ